ทิตาต่อพระบูรพาวิปัสสนาจารย์สุดท้ายนี้อาตมาภาพพระปณวิทย์ปัญญาเทโรตัวแทนจากวัดอัมพวันต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระพิมลธรรมหลวงพ่อเจ้าคุณโชดกยานสิทธิและครูและพระอาจารย์วิปัสสนาอาจารย์ทุกท่านที่มอบมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้แก่พวกเราสิ่งอื่นสิ่งใดนั้นในฐานะพวกเรานั้นเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นอนุชนที่เราจะแสดงมุทิตาจิตหรือความกตัญญูต่อท่านทั้งหลายก็โดยการสืบฐานปฏิปทาแนวทางวิปัสสนาสติปัฏฐาน4ให้สืบต่อไปสุดท้ายนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดมหาธาตุและหลวงพ่อเจ้าคณะพระเจ้าคณะ5วัดมหาธาตุเช่นเดียวกันที่ให้โอกาสกับผมวัดอัมพวันมาได้แสดงความเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เป็นดอกเป็นผลรุ่นปัจจุบันครับแล้วถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ให้พวกเราชาวคณะวัดอัมพวันในศิษยานุศิษย์พระธรรมสิงหบูรพาจารย์หลวงพ่อจรัญติตตมโมได้ถวายเป็นพระราชกุศลหรือขอตอบแทนความกตัญญูต่อพระบูรพาวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายนั้นกับผมนั้นขอยินดีน้อมรับและจะไปกราบเรียนหลวงพ่อครับขอกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระทุกรูปครับครับสาธุสาธุสาธุ สำหรับวัดอัมพวันก็ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการที่จะเราไปฝึกปฏิบัติวิปัสสนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่ง ในลำดับต่อไปผมขอมาทางท่านพระมหาธีรโชติซึ่งท่านเป็นเคยไปฝึกปฏิบัตินะครับแล้วก็ไปเล่าเรียนเกี่ยวกับการวิปัสสนากรรมฐานที่พม่านะครับว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างครับผมขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอน้อมถวายสักการะพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระพระธรรมเถราชมหามุนีโชดกยานสิทธิและอดีตพระวิปัสสนาจารย์ทุกท่านทุกท่านขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระธรรมสุธีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์และท่านอาจารย์พัทธันตะวิโรจนะซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่สอนบอกพระกรรมฐานแก่อาตมาภาพอยู่ที่สำนักกรรมฐานวัดงุยดูกรรมฐานท่าขี้เหล็กสหภาพเมียนมาและขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระผู้มีพรรษาการแก่กว่ากระผมและขอแสดงความนับถือพระเถรานุเถระผู้มีพรรษาการเสมอกับผมและต่ำกว่ากับผมลงไปตามลำดับทุกท่านขอเจริญพรคณะญาติโยมและท่านผู้ชมรายการที่อยู่ทางบ้านทุกคนทุกท่านก่อนที่จะเล่าถึงว่าทำไมต้องพม่าไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอาตมารู้จักหนอมานี่แห่งแรกก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราณพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรัญติตธรรมโมวัดอัมพวันถ้าย้อนไปอีกก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ส่งไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวันเป็นแห่งแรกแล้วรู้จักหนอไปปฏิบัติตอนนั้น7วันไม่นับวันไปวันกลับนะก็รวมแล้วว่ามันรวมกับ9วันปฏิบัติก็ตามหลวงพ่อสอนสมัยนั้นหลวงพ่อสอนเองมาเดินให้ดูนะเดินให้ดูแล้วก็ตื่นตีสี่ท่านก็มานั่งเก้าอี้อย่างนี้นะแล้วก็บอกคว้าย่างหนอซ้ายย่างหนอบอกอย่างนี้เราก็ปฏิบัติตามท่านตอนปฏิบัติไม่รู้ว่ามันปฏิบัติแล้วดีอย่างไรแต่ว่าเมื่อกลับมาอยู่วัดเราก็เอาหนอๆมาใช้บางเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็หนอหนอเอ๊ะพอหนอแล้วรู้สึกมันสงบเยือกเย็นขึ้นก็คิดว่าหนอเนี่ยคงจะมีอะไรดีรู้สึกแค่นั้นก็พยายามหาโอกาสหาโอกาสปฏิบัติจนกระทั่งจบเรียนธรรม9ประโยคก็ขอหลวงพ่อเจ้าวาดผู้ปัจจุบันขอไปปฏิบัติกรรม
ตอนแรกก็ไม่ได้ขอตรงๆแล้วว่าเอ๊ะไม่มีความสัมพันธ์กับพม่าในเรื่องพระกรรมฐานต่อหรือถามนั้นท่านก็ยังไม่เห็นด้วยนะคงอาจจะเห็นเราเป็นเด็กต่อมาก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็เป็นภาคบังคับของพระสังฆาธิการว่าจะต้องไปเข้ากรรมฐานต่อเนื่องกัน45วันก็ได้ไปเข้ากรรมฐานของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมัยนั้นท่านเป็นพระพรหมโมลีนะที่เขาใหญ่ก็ไปปฏิบัติอีก45วันก็รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับหนอว่าเกิดอะไรขึ้นมากมายกับภาคการปฏิบัติอาจารย์ก็มากระซิบว่าอย่าพูดอย่าคุยนะด้วยความเชื่ออาจารย์ก็ไม่พูดไม่คุยปฏิบัติจนกระทั่งวันสุดท้ายถึงจะได้พูดได้คุยพอกลับมาจากที่45วันหลวงพ่อเจ้าวาดรูปปัจจุบันก็ถามว่าปฏิบัติกรรมฐานเป็นยังไงบอกดีมากครับถ้าดีมากท่านไปต่ออีก2เดือนไหวไหมบอกถ้าต่ออีก2เดือนผมขอไปพม่าได้ไหมครับตอบทันทีถามกลับทันทีท่านก็บอกว่าถ้าเกิดจะไปพม่าให้ต่อ3เดือนเลยนะ3เดือนพอบอก3เดือนปฏิบัติ3เดือนจะได้อะไรเรานี่ปัญญาน้อยคราวนี้ก็อ้าว3เดือนก็ถือว่าบุญเรามีแค่นี้พอก่อนติดต่อไปแล้วที่ไหนไม่รับเพราะมันใกล้เข้าพรรษาก็ได้รับความเมตตาจากพระครูวรปัญญาคุณเจ้าคณะหมายเลข25วัดมหาธาตุแล้วก็ท่านอาจารย์พระมหาไพโรจน์ยานกุศละมีความคุ้นเคยเป็นศิษย์สำนักเดียวกับท่านอาจารย์พัทธันตวิโรจนะที่ท่านเคยเรียนบาลีมาด้วยกันที่สำนักคันธยงที่ย่างกุ้งท่านก็ติดต่อให้ทางนั้นเขาก็รับทันทีนะตอนแรกติดต่อไปแล้วไม่รับพอท่านอาจารย์สองรูปนี้ติดต่อไปทางสำนักก็รับพอรับวันจะเดินทางเนี่ยวันเดินทางอาตมาจำได้แม่นเลยว่าวันที่9กรกฎาคมคือเดือนนี้แหละวันที่9กรกฎาคม2554คืนวันที่8ได้ไปส่งหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่กุฏิพอส่งท่านถึงกุฏิท่านเข้าประตูท่านก็หันมาคุยบอกว่าท่านมหาผมหวังท่านมหานี่แหละท่านมหาไปจนกว่าจะพอใจเลยนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันพูดอย่างนี้พอบอกว่าไปจนกว่าจะพอใจไม่รู้อาตมาดีใจหรือยังไงก็ไม่ทราบเองรู้สึกว่าคำว่าพอใจนี่ไม่สนใจหลวงพ่อเลยจะเข้ากุฏิยังไงกลับกุฏิทันทีกับคณะ24หลวงพ่อตั้งเป็นเจ้าคณะ24ก็กลับพอไปปฏิบัติที่พม่านะปฏิบัติได้1พรรษาแรกบอกครบ3เดือนแล้วหลวงพ่อครบ3เดือนหลวงพ่อว่ายังไม่พอใจเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมต้อง7เดือนในหนังสือที่อาจารย์ใหญ่ที่พม่าเขียนไว้คนปัจจุบันนี้จะปฏิบัติธรรมได้อย่างน้อย3เดือน7เดือนเฮ้ยลอง3เดือนลอง7เดือนสิต่อไปอีกหน่อยพอลอง7เดือนแล้วยังโง่อยู่เลยหลวงพ่อบอกจนกว่าจะพอใจปล่อยต่อไปอีกหน่อยต่อไปก็ขึ้นปีใหม่ใกล้เข้าพรรษาสะดอก็ที่อาจารย์พัฒนตวิโรจนะบอกใครจะกลับก็ส่งรายชื่อมาตมาก็เขียนรายชื่อกลับเมืองไทยตอนนั้นได้ปีกว่าก็ใกล้จะเดือนกรกฎาคมนี่เนี่ยครบปีพอดีส่งไปเจ้าหน้าที่ล่ามเขาตัดเชือกตมาออกเราไปเอ๊ะแสดอก็ไม่เห็นพูดอะไร ก็วัดดวงถ้าเกิดเขาให้กลับก็กลับเขาไม่ให้กลับก็จะอยู่ต่อว่างั้นเถอะคือไอ้ใจก็ไม่อยากกลับแต่เมื่อถึงเวลาเห็นว่าไปขวางที่ขวางทางเรามันโง่นักปฏิบัติไม่ได้เอาให้กลับก็กลับ
ผลที่สุดเขาตัดชื่อออกพอตัดชื่อมารู้ทีหลังว่าเอ๊ะทำไมเห็นเราไม่พูดอะไรเลยก็ส่งชื่อกลับแล้วอ๋อตัดชื่อท่านออกว่างี้ไม่ส่งไม่เสนอสยดอพอไม่เสนอก็อ้าวไม่เป็นไรเราก็เออแสดงว่าเขาก็ไม่เรายังกลับไม่ได้แสดงว่าปฏิบัติยังไม่ได้เรื่องก็อยู่ต่อไปอีก1พรรษาเป็นพรรษาที่2พออยู่ต่อไปที่พม่านะก็ปฏิบัติไปปฏิบัติพอกลางท้ายพรรษาก็เลยบอกเสียดอโดยตรงเลยบอกกับล่ามไม่เขียนจดหมายแล้วคราวนี้บอกขอกลับเขาบอกขอกลับเสียดอบอกเลยโยมจำแม่นเลยว่ามากันเยอะแล้วขอดีสักรูปนึงไม่ได้หรือท่านบอกอย่างนี้ล่ามแปลอย่างนั้นนะไม่รู้เสียดอพูดยังไงแล้วล่ามแปลบอกมากันมากแล้วขอดีสักรูปไม่ได้หรือฟังอย่างนั้นโอ้เรานี่ยังปฏิบัติไม่ได้ดีเลยนี่เอายังไงเอาถ้าไม่ได้ดีก็ปฏิบัติต่อพอปฏิบัติออกพรรษาทางวัดโทรไปบอกให้กลับวัดได้แล้วเราก็บอกว่าล่ามก็บอกว่าวัดโทรมาบอกให้กลับบอกว่าเออเดี๋ยวขอรับกฐินก่อนค่อยกลับได้ไหมพอรับกฐินเสร็จปั๊บอาจารย์ใหญ่บอกให้อูทิลปิญโยมาเป็นพระพี่เลี้ยงคอยดูแลโยคีพอบอกแค่นั้นก็ยังกลับไม่ได้ตอนนี้เราก็อยากรู้ว่าการมาเป็นพี่เลี้ยงเป็นยังไงนะดูแลโยคีปฏิบัติเป็นยังไงก็เลยขอเลื่อนหลวงพ่อไม่รู้ตอนนั้นยังไม่ขอเลื่อนเขาก็โทรมาก็ไม่โทรกลับก็มีพระเป็นวันเกิดเสดอพระที่วัดมหาธาตุไปบอกเอ้าไหนว่ากฐินจะกลับหลวงพ่อบอกให้กลับว่างี้ไม่งั้นหลวงพ่อจะไปตามที่พม่าก็ยังไม่กลับนะบอกพอดีเดี๋ยวประมาณเดือนเมษาพ.ศ.56นะจาก54มา56แล้วนะโยมนะถ้าเล่าเดี๋ยวยาวมา56บอกเสยดอจะส่งกลับมาสอนที่เมืองไทยมาสอนคัดเลือกพระไปปฏิบัติแล้วเสยดอส่งมาแล้วก็ขอกลับเมืองไทยเลยดีกว่านะก็เลยพ.ศ.56ก็จึงได้กลับมาเมืองไทยไม่รู้ว่าพูดนี่ตรงเรื่องที่ให้พูดหรือเปล่าไม่รู้นะเล่าความไปทำไมต้องไปพม่านะเนื่องจากว่าพอไปพม่าเนี่ยเอาจบแค่นี้ก่อนแล้วกันก่อนที่พ่อบอกให้ไปเนี่ยไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้ในพม่าแต่ขอให้เป็นพองหนอยุบหนอท่านบอกงี้เราก็เอาไปที่ไหนก็ได้ถ้างั้นเลือกที่นี่เนี่ยก็มั่นใจไปที่นี่พอไปแล้วการปฏิบัติของที่นั่นนะโยมนะเขาบอกว่าปฏิบัติเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนตื่นก็ตื่นหนอตื่นหนอแล้วพอเข้านอนก็อยากหลับเนาะหลับเนาะเอ้ยมันจะทำได้เหรอกำหนดทั้งวันมันจะทำได้ไงบอกไม่ยังจะทำอะไรก็อย่าทำฟรีจะทำอะไรก็อยู่กับหนออย่างเดียวตอนนี้จะบอกเคล็ดลับให้กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเคล็ดลับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ยากเลยบอกกันเลยไม่ยากง่ายนิดเดียวนะเพียงแต่ว่าอาจารย์บอกให้ทำยังไงก็ทำอย่างนั้นอาจารย์บอกให้ขวาอย่างหนอแล้วก็ขวาอย่างหนอนั่นแหละนะบอกจะกินข้าวก็ตักหนอตักหนอยกหนอยกหนอคู่หนอคู่หนอมาหนอมาหนอกินหนออ้าหนอใส่หนอถูกหนอหุบหนอดึงหนอวางหนออมหนอรดหนอเคี้ยวหนอกืนหนอไหลหนอท่านบอกให้ทำนี่ก็ทำอยู่ไม่รู้ว่าท่านบอกอะไรก็เลยเอาแล้ววะอาจารย์บอกให้ทำยังไงทำอย่างนั้น
ยากไหมโยมไม่ต้องไปคิดประดิษฐ์ประดอยเองเลยเห็นไหมเพราะงั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ยากอาตมาก็เลยได้ไปอยู่กับน้อๆอยู่นั่นน่ะปีกว่าอยู่กับหนอพออยู่กับหนอแล้วกำลังปฏิบัติมันเหมือนกับเส้นกราฟเส้นตรงอ่ะมันไม่มีขึ้นๆลงๆเอ๊ะเราปฏิบัติไม่ได้หรือไงพอนั้นก็เลยเอาหมายมันอยู่ก็ให้มันอยู่ของที่เสร็จแล้วพอปฏิบัติไปเอ๊ะมันมีก้าวหน้าไปต่อไปพอความก้าวหน้าเริ่มต่อปั๊บปูธีระปิญโญพอแล้วแผ่เมตตาสอนสมถะให้อาตมาต่อเลยพอให้มาแผ่เมตตาก็อยู่ดีๆกำลังสภาวะกำลังก้าวหน้ารู้ตัวเองก้าวหน้าต่อไปก็ให้มาเปลี่ยนเป็นเมตตาเปลี่ยนเป็นเมตตายังเพิ่งได้2เดือนประมาณสัก3เดือนก็ได้ขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วก็ยังปฏิบัติแผ่เมตตาต่อไปจนกระทั่งท่านให้มาช่วยสอนที่เมืองไทยนิยมคราวนี้ถ้าจะลงรายละเอียดของวิธีการสอนในพม่าเนี่ยมันมีรายละเอียดมากนะแต่สรุปแล้วที่บอกให้ฟังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยุบหนอพองหนอไม่ยากทำตามอาจารย์บอกอาจารย์สอนเดี๋ยวจะก้าวหน้าไปเองเอาพูดมามากแล้วเอาไว้แค่นี้ก่อนครับก็คือเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ผมอยากจะให้ทางคุณนพเก้าใช่ไหมครับที่มาจากมูลนิธิคุณแม่ดร.สิรินทร์ปริญชัยนะครับได้บอกแค่ว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ญาติโยมไปติดต่อเผื่อที่จะไปปฏิบัตินะครับตรงนี้เพราะว่าเวลามันล่วงเลยมาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ให้ท่านต้องนะครับคือท่านศาสตราจารย์ดร.ณัฐีพัฒน์ชัดผลรัฐนะครับได้อธิบายอะไรเล็กน้อยแล้วก็อัญเชิญประธานให้ดูว่าในโลกนี้มีจริงในพระไตรปิฎกนี่อภิญญาเนี่ยผู้ที่ได้อภิญญานี้มีจริงนะครับดังนั้นให้ผู้ที่อยู่รอบๆนอกนักเข้ามาใกล้ๆนะครับมานั่งแถวนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆเลยนะครับอยู่ใกล้ๆได้เลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมขอแทรกอีกนิดนึงนะครับว่าตัวผมเองนี่คือนะครับผมเคยมีประสบการณ์งานต่างประเทศมาดังนั้นถ้าเกิดใครนะครับมีพระรูปไหนที่จะเดินทางไปต่างประเทศในเรื่องการขอวีซ่ามีปัญหามีอะไรต่างๆติดต่อผมได้นะครับผมว่าที่ร้อยตรีดร.จุลสันธนินอาจนะครับเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานศาสนวิเทศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปัจจุบันอยู่ที่นะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาอ่างทองนะครับหรือว่าใครจะเดินทางไปต่างประเทศไปปฏิบัติศาสนกิจหรือไปร่วมทำบุญอะไรต่างๆนะครับต้องการสนใจวัดไหนที่ต่างประเทศ